ดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับทางจอเกาะยูโรนะครับก็ในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโรแบบนี้นะครับทางเราก็จะมีการพรีวิวกันนะครับก่อนที่ฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงครับนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับก็อังกฤษวันนี้ในกลุ่ม B นะครับอีก1คู่หลังจากเมื่อวานนี้เตะไปแล้วคู่หนึ่งก็คือรัสเซียก็แพ้สโลวาเกียไป 1-2 ใช่นะครับวันนี้ก็มาเตะคู่เร็วนะครับ2ทุ่มอังกฤษเจอกับทีมชาติเวลส์นะฮะซึ่งอังกฤษนัดแรกเสมอรัสเซีย 1-1 1-1 เก็บได้1คะแนนส่วนเวลส์สามารถเอาชนะสโลวาเกียได้ 2-1 เล่นดีมากเก็บได้3คะแนนเต็มครับผมครับถ้าเวลชนะนัดนี้อีกการันตีเข้ารอบ 100% แน่นอนใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้สโลวาเกียมี4แต้มแล้วนะครับจากที่ชนะเมื่อวานดังนั้นวันนี้อังกฤษสำคัญมากนะครับถ้าเกิดอยากเข้ารอบต้องชนะสโลวาเกียมี3แต้มดิพึ่งใช่3แต้มนะถ้าเกิดอังกฤษอยากเข้ารอบต้องชนะต้องชนะชนะก็ขึ้นจ่าฝูงเลยใช่มี4คะแนนถูกต้องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูการจัดตัวของรอยฮอตสันใช่ว่าจะจัดตัวกล้าๆกลัวๆเหมือนนัดแรกหรือเปล่าเกมแรกนี่โดนด่าเยอะเหมือนกันใช่นะครับก็อย่างสเตอร์ลิงใช่ไหมลาลันน่าที่แบบเล่นไม่ดีสเตอร์ลิงลาลันน่าแฮร์รี่เคนอืมแล้วเอาแฮร์รี่เคนไปเตะมุมเออแล้วใครเป็นคนยิงใครเป็นคนยิงอ่ะใช่ไหมเวลูนี่เหรอเออโอ้ก็หมดสภาพแล้วแหละช่วงหลังบาร์ดี้ก็ไม่ส่งลงมาเอออะไรของเขาครับก็ดูแล้วตามการคาดการณ์เกมนี้นะน่าจะมีการเปลี่ยนแผนอยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนไปใช้4-3-1-2นะครับก็เอาลูนี่เล่นหน้าต่ำแล้วก็ใช้หน้าคู่เป็นเคนวาร์ดี้ครับก็ดูแล้วน่าจะดูดีขึ้นนะถ้าเกิดเป็นจริงไม่อินดี้นะใช่ไม่อินดี้แบบเฮ้ยโอ้ไม่อยากตามกระแสเลยอินดี้ไงใช่ใช่เป็นตัวของตัวเองจัดเหมือนเดิมแต่ว่ามันเสี่ยงไงใช่เพราะว่าจำเป็นต้องชนะแล้วใช่ครับผู้อย่างมันกดดันขึ้นไงครับส่วนเบลก็คงเป็นหน้าเดิมๆนะครับพวกแกเรตเบลโจอันเลนแล้วก็อารอนแรมซี่ก็ฟิตพร้อมทุกคนอยู่แล้วครับก็เป็นแกนหลักนะฮะก็เวลก็มาเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเป็นครั้งแรกในยูโรแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยในนัดแรกนะครับก็เป็นงานยากเหมือนกันสำหรับอังกฤษนะครับที่จะเอาชนะเวลให้ได้นะฮะถ้าพูดถึงผลการแข่งขันผมว่าผลสกอร์คงไม่ได้ห่างกับคู่ที่เตะผ่านๆมาเพราะดูแล้วแต่ละคู่ยูโรปีนี้เนี่ยโอ้โหสูสีทุกคู่ยิงน้อยด้วยใช่ยิงกันน้อยด้วยใช่นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยิงกันท้ายเกมอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ครับนะมีโอกาสเหมือนกันผมก็เห็นด้วยนะก็คือผลการแข่งขันอาจจะไม่ขาดหรอกครับซึ่งเวลเองถึงแม้ดูจากชื่อชั้นก็ยังไปรออังกฤษเยอะแต่เกมแรกเนี่ยเห็นแล้วว่าเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยแข็งแรงมากนะของเวลเนี่ยในการสู้กับสโลวาเกียแล้วชนะได้ด้วยครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใจของเขานี่น่าจะแข็งแรงไม่แพ้อังกฤษเลยผมเชื่อว่าเกมนี้สู้สนุกแน่นอนครับผมเชื่อว่าโอกาสเสมอก็มีเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเต็มที่เวลก็แพ้ไม่ขาดอาจจะมองว่าอังกฤษข่มอยู่นิดๆดูจากชื่อชั้นตัวผู้เล่นเนี่ยจะดีกว่าเยอะนะใช่แต่ว่าจะดูถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับนัดที่มันผ่านมามันก็สูสีกันทุกคู่แม้ว่าทีมชาตินั้นจะชื่อชั้นแบบเหนือกว่าเยอะนะอาจจะเฉือนสองหนึ่งสองหนึ่งมีประตูใช่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าดูเจาะเกาะยูโรคุณนัทนี่ทำนายไว้นานแล้วนะนานแล้วนะบอกว่าสูสีเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอังกฤษจะยังข่มนิดๆแต่น่าจะชนะไปได้ก็น่าจะหมายถึงแค่เฉือนประมาณนั้นนะอ่ะโอเคก็คู่แรกเราเห็นตรงกันนะว่าเวลเต็มที่ก็แพ้ไม่ขาดแค่เฉือนเพอเสมอได้ด้วยนะครับอ่ะนั่นก็เป็นคู่แรกที่จะเตะช่วง2ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวช่วง4ทุ่มเรากลับมาวิเคราะห์กันใหม่นะครับกับคู่ที่เตะ5ทุ่มว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ